โอ้โหดูจบไปแล้วนะครับสำหรับ Ring of Power ในเอพิโซดนี้นะผมบอกได้เลยว่าเอพิโซดนี้นะครับใครที่ไม่ได้ดูนะถือว่าพลาดอย่างแรงเลยหรือใครที่ไม่ได้ติดตามนะครับการรอคอยของคุณนะครับถือว่าสิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่5แล้วนะครับก็เลยครึ่งซีซั่นมาแล้วนะสำหรับ Ring of Power นั่นเองครับผมใครที่เลิกตามเพราะว่าเอ้ยตอนแรกก็ไม่นุกตอนรอสองก็ไม่นุกแล้วแถมมันแบบดัดแปลงจากต้นฉบับไปมากผมบอกไว้เลยครับก็เชิญตาสบายครับไม่ดูก็คือไม่ดูครับแต่คนที่ยังตามอยู่นะครับผมบอกไว้เลยว่าการรอคอยหลังจากที่ดําเนินเรื่องอื่นๆมากว่า4ตอนนะครับมันเริ่มเข้มข้นตอนนี้แล้วแบบโอ้โหเข้มข้นยิ่งกว่าเนสกาแฟอาราบิก้าอ่ะตอนนี้อ่ะครับมันเฉลยปมหลายๆอย่างที่เราได้เกริ่นนำไปในตอนแรกนะครับก็คือปมต่างๆนี่เฉลยมาเกือบครบหมดแล้วนะครับในเอพิโซดนี้และเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างจะให้อะไรหลายอย่างนะครับก็เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนั่นเองครับผมก็คือเอพิโซดนี้นะครับผมนี่โอ้โหรู้สึกสงสารที่สุดนะครับคงจะหนีไม่พ้นพี่เอลรอนนะซึ่งพี่เอลรอนนะครับได้ถูกส่งโดยราชาเอลนะครับกิลการัสเนี่ยให้ไปหานูรินนั่นเองครับผมซึ่งราชาเอลนะครับก็ได้เปิดเผยต่อพี่เอลรอนไปตรงๆเลยครับบอกว่าแท้จริงนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการก็คือการฟื้นฟูต้นพฤกษานั่นเองครับผมหากต้นพฤกษานะครับได้พังทลายลงไปนี่เหล่าเอลนะครับก็จะสูญเสียพลังอมตะและตายลงนั่นเองซึ่งมันก็จะเล่านะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหสนุกอยู่ใช่ย่ายนะครับก็คือมีเอลตัวหนึ่งได้ทำการต่อสู้กับสมุนของมอร์กอธนามว่าเบลล็อกเนี่ยครับอยู่ที่ต้นพฤกษานะและบังเอิญนะครับตอนปล่อยพลังใส่กันในสายฟ้าผ่าลงมาใส่ต้นพฤกษาใช่ไหมและการผ่าลงไปนี่ครับทำให้ต้นพฤกษานะครับได้ไอซึมซับบางอย่างลงไปใต้ดินแล้วเกิดเป็นแร่และเกิดเป็นซิมาริลขึ้นมาครับแล้วพวกเอลนี่และพวกคนแค้นี่ก็ได้ทำการขุดแร่นะครับมิทิลที่มีส่วนประกอบของซิมาริลอยู่ข้างในนะครับทำให้มีแสงได้ตลอดเวลานะซึ่งเอลนะครับก็ต้องการที่จะนำไอหินมิทิลเนี่ยมาฟื้นฟูต้นพฤกษานะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นตายแต่ตอนนี้น่าสงสารพี่เอลรอนมากนะครับแบบว่าเพราะว่าพี่แกนั่นน่ะสาบานกับเพื่อนของตัวเองอย่างนูรินไว้แล้วว่าพี่แกนะครับจะไม่เปิดเผยความลับของแร่ซิมาริลนี้แต่ราชากิลการัสนะครับก็พยายามโน้มน้าวพี่แกให้จงได้ครับเอ้ยเอาระหว่างเผ่าพันธุ์กับเพื่อนน่ะมึงจะเลือกอะไรโอ้โหแบบเป็นประเด็นที่เอ้ยสงสารเอลรอนน่ะถ้าเป็นผมอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับผมก็แบบหนักใจเหมือนกันนะแต่เอลรอนนะครับก็สามารถเคลียร์กับนูรินได้นั่นเองครับผมซึ่งนูรินนะครับก็แบบเอออย่างเท่ๆเลยข้าคือความหวังของเอลใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับจะจบแฮปปี้เอนดิ้งดีครับเออมันก็อันที่จริงมันก็ง่ายกว่าที่คาดนะแล้วก็ตัดมาที่เมืองประเด็นของเมืองลูเมนอร์นั่นเองครับผมซึ่งเมืองลูเมนอร์นะครับก็ได้จัดตั้งกองทัพนะครับเตรียมที่จะไปบุกเซาแลนด์นะมีประชากรที่เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ500คนนั่นเองครับผมที่กำลังจะไปเซาแลนด์เพื่อที่จะกำจัดพวกออคนั่นเองครับผมซึ่งเซาแลนด์นะครับพี่ฮาวบันของเรานะครับซึ่งพี่ฮาวบันนะครับตอนแรกก็ไม่อยากจะไปนะอยากจะเป็นแค่ช่างตีเหล็กอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าก็มีการเปิดเผยมานะครับว่าพี่ฮาวบันนี่แท้จริงแล้วนั้นที่แกเป็นผู้นำของทางเซาแลนด์นะครับพี่แกได้นำคนนะครับไปสวามิภักดิ์ต่ออาด้าเว้ยเพราะพี่แกเลยไม่อยากจะกลับไปนะครับเพราะว่าคนเขาเนี่ยจะมองพี่แกเป็นคนสวามิภักดิ์ต่ออาด้านะครับแต่เลดี้การ์เนียก็พยายามโน้มน้าวนะครับก่อนที่เราจะได้รับแสงสว่างเราต้องมีการอะไรว่ารับความมืดเข้ามาบ้างเออก็เป็นการเกลี้ยกล่อมพี่ฮาวบันนะให้พี่ฮาวบันนั้นไปและสุดท้ายนะครับพี่ฮาวบันก็ยอมใจอ่อนนะครับให้กับการตามตื้อของเดดี้การาเรียลนะแล้วพี่แกก็ยินดีที่จะไปเซาท์แลนด์นั่นเองครับผมแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางพี่พาราซอนนั่นเองครับผมซึ่งพี่ฟาราซอนนะครับเขาให้เรียกว่าฟาราซอนพี่ฟาราซอนนะครับก็กำลังคุยกับไอเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเสี้ยมซึ่งคนนี้นะครับมีชื่อว่าเคเมนซึ่งเคเมนนี่ครับเขาไม่อยากจะให้ไอพวกนูเบนอร์นี่ไปช่วยเราเซาท์แลนด์นะแล้วและเคเมนนี่ครับยังเสี้ยมฟาราซอนอีกว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องไปสวามิภักดิ์ต่อพวกเอลด้วยวะทำไมเราต้องเชื่อฟังคำสั่งพวกเอลด้วยอะไรประมาณนี้ครับเพื่อแกเป็นตัวเสี้ยมนะบอกไปเลยซึ่งพี่ฟาราซอนนะครับอันนี้เหนือชั้นกว่าอีกนะแบบพี่ฟาราซอนดีโคตรเหนือชั้นเลยพี่แกนะครับบอกว่าการที่เราไปช่วยประชากรเซาแลนด์นี่ถ้าหากเราได้รับชัยชนะขึ้นมานะ
พวกเซาแลนด์น่ะมันจะสรรเสริญเราราวกับว่าเป็นพระเจ้าเลยเว้ยมันจะส่งบรรณาการให้กับเราฉันน่ะอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นเว้ยโอ้โหแบบโคตรอภิมหาจีเนียสสุดๆเลยครับสำหรับพี่ฟาราซอนนะแต่ว่าพี่เคเมนของเรานะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อฟังพี่ฟาราซอนสักเท่าไหร่ครับพี่แกนี่ไม่อยากจะให้พักพวกลูเมนอร์นะครับไปเซาแลนด์นะครับพี่แกเลยจัดฉากระเบิดเรือเว้ยเออพี่แกเลยจัดฉากระเบิดเรือนั่นเองครับผมแต่ว่าการระเบิดเรือของพี่แกนะครับถูกเห็นโดยทางอิซูดูนะซึ่งอิซูดูนี่พี่แกนะครับโดนไล่ออกจากทุกตำแหน่งในลูเมนอร์เลยนะเพราะว่าพี่แกทำผิดพลาดนั่นเองครับผมซึ่งพี่แกนะครับอยากไปเซาแลนด์เอามากๆครับอยากไปกอบกู้ชื่อเสียงแต่ว่าทางเอเลนดิวนะครับไม่อยากให้อิซูดูไปเพราะว่าอิซูดูไม่มีตำแหน่งอะไรเลยอิซูดูนะครับเลยทำการลักลอบขึ้นเรือครับแล้วก็ไปเจอกับพี่เคเมนที่กำลังจะเผาเรือพอดีนะแต่สุดท้ายนะครับเรือก็ถูกทำลายไปครับลำหนึ่งพี่เคเมนนะครับกับอิซูดูนี่เลยทำการเตรียมกันบอกว่าเฮ้ยเลยเตรียมกันนะครับบอกว่าพี่เคเมนนี่ครับบังเอิญอยู่ในแถวนั้นนะครับพี่อิซูดูกลายเป็นฮีโร่ในการช่วยพี่แกออกมาได้นั่นเองซึ่งถือว่าคนที่ได้กำไรจากเรื่องนี้ครับคงจะเป็นอีซูดูนั่นเองครับผมเพราะว่าพี่แกนะครับมีความดีความชอบครับได้รับตำแหน่งนะครับที่จะไปเซาแลนด์ด้วยนั่นเองและฉากนะครับก็จะมีฉากเลดี้กาดาเรียลนะที่โชว์ทำการสั่งสอนเด็กแห่งลูเมนอร์นะครับเอาแบบโอ้ฉากนี้ผมบอกเลยว่าสง่างามมากครับสำหรับเลดี้กาดาเรียลนะโอ้โหสู้ได้แบบโอ้โหสมูทมากถือว่าเป็นฉากที่คุ้มค่าแก่การรอคอยนะครับถือว่าคุ้มค่านะแต่มันสั้นไปนิดนึงนะรู้สึกเสียดายนิดๆนะครับสลับฉากเลดี้การาเรียลนะครับทำการไล่กระทืบเด็กลูมินอร์นะแล้วก็ประเด็นต่อมานั่นเองครับผมเราก็จะได้เห็นทางฮาร์ฟฟุตนะครับที่ได้ทำการอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับซึ่งภายในอนาคตนะพวกฮาร์ฟฟุตเหล่านี้ก็จะไปอยู่ที่ดินแดนชายนั่นเองครับผมระหว่างทางก็โดนไล่ล่าด้วยหมาป่านั่นเองนะแล้วหมาป่านี่นะเหมือนกับว่าโอ้โหกำลังจะกินพวกฮาร์ฟฟูดอยู่แล้วแต่ว่าพี่เดอะสเตรนเจอร์นะครับได้ทำการใช้พลังของตัวเองนะครับไล่หมาป่าไปได้แล้วพี่แกยังโชว์พลังในการเสกน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งได้อีกด้วยนะโอ้โหจัดได้เลยครับพี่แกไม่ใช่ซาวรอนแน่นอนครับแล้วเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจะเป็นพ่อมดอย่างแน่นอนครับเพราะเขาอาจจะแก้บทให้พ่อมดมาในยุคนี้เลยก็ได้นะสืบเนื่องจาก The Stranger นะครับก็ได้มีกลุ่มคนหนึ่งนะครับผมเรียกว่านักบวชขาวแล้วกันซึ่งนักบวชขาวกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่ตอนแรกผมนึกว่าไอ้นักบวชขาวนี่มันคืออนาทอนะที่เป็นร่างจำแรงของซาวรอนนะแต่แท้จริงแล้วพี่แกเป็นนักบวชขาวครับที่มาตามรอยล่องรอยของทาง The Stranger นะที่ตกลงมาจากดาวตกนั่นเองครับผมก็เป็นอันเฉลยไปแล้วนะครับก็คือว่าพี่แกนั้นไม่ใช่ซาวรอนอย่างแน่นอนครับแล้วนักบวชขาวนี่ก็ไม่ใช่เอลด้วยนะเป็นมนุษย์นะแล้วมันก็จะปิดท้ายกันด้วยฉากของทางกลุ่มมนุษย์นะครับที่ได้อยู่ที่ป้อมปราการเอลใช่ไหมที่พี่บอลนี่นะครับพยายามปลุกระดมบอกเฮ้ยเราจะต้องสู้กับพวกไอ้ออกนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มีชายคนหนึ่งนะครับพี่ตะแก่นะครับซึ่งพี่ตะแก่นี่แต่เดิมพี่แกเคยรับใช้พี่แกนะครับมีรอยสักของคนที่จะเป็นทาสรับใช้ของซาวรอนนะครับพี่แกนะครับได้ทำการบอกกับทุกคนไปว่าเฮ้ยเราไปสวามิภักดิ์กับพวกออกจะดีกว่าไหมเพราะว่าพวกนี้นะถ้าเกิดเราสวามิภักดิ์แล้วเราก็แค่เป็นพรรคพวกของมันอาจจะไม่ทำร้ายเราอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเราสู้อ่ะเราก็อาจจะตายเปล่าเลยก็มีคนไปด้วยกันกับแกครึ่งต่อครึ่งเลยนะคนที่จะอยู่สู้ก็ครึ่งนึงคนที่ไปกับพี่แกก็ครึ่งนึงแล้วพี่แกนะครับก็ได้ไปเจอหน้ากับอาด้านะครับซึ่งประโยคที่พี่แกคุยกับอาด้านะครับก็เป็นการยืนยันอีกว่าอาด้านะครับไม่น่าใช่ซาวรอนอย่างแน่นอนครับเพราะว่าพี่แกบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะเป็นซาวรอนหรือเปล่านะและพี่อาด้าก็ทำการกระทืบพี่แกอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมเป็นการยืนยันสลับผมนะสลับผมเป็นการยืนยันได้เลยว่าอาด้านะครับไม่น่าใช่ซาวรอนอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ในคลิปที่ผมทำไปคลิปก่อนนะที่บอกว่าใครคือซาวรอนนี่สรุปก็คือว่าคันดิเดตนะครับไม่ใช่สักคนหนึ่งเลยนะในบรรดาทุกคนนะครับที่ปรากฏตัวมาในเรื่องนี้ทุกคนนะครับไม่ใช่ซาวรอนเลยนะที่ผมเคยทำคลิปไปนะและก็ได้มีการเปิดเผยครับที่มาของดาบของเทโอนะครับแท้จริงแล้วดาบของเทโอนะครับเคยเป็นดาบของจอมมารมอร์กอสมาก่อนนั่นเองครับผมแล้วอาด้านะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในลูกสมุนของมอร์กอสนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็ชะตากรรมในซีซั่น1นี่ครับเป็นไปได้แน่นอนครับว่าเลดี้การาเรียลนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูอย่างอาด้านั่นเองที่ยังไม่ใช่ซาวรอนนะ
ซาลอนอาจจะเป็นหนึ่งในลูกน้องอาด้าก็อาจจะเป็นหนึ่งในลูกน้องอีกคนหนึ่งนะครับของทางมอร์กอธนั่นเองซึ่งซาลอนนะครับไม่น่าจะโผล่มาในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนครับก็รอซีซั่นต่อไปนะสลับซาลอนนะครับและคราวนี้บอสหลักในซีซั่นหนึ่งนะครับก็คืออาด้าอย่างแน่นอนแต่ผมก็เอะใจกับไอ้พวกลูเมนอร์นะครับว่าไอ้พวกนี้มันจะไปสู้กับออคได้เหรอวะไปกับ500คนมีแค่เดดี้กันเดียวเก่งอยู่คนเดียวที่เหลือนี่จะรอดหรือเปล่านะก็คอยลุ้นติดตามตอนต่อไปนะครับอดใจรอไม่ไหวแล้วสนุกมาก The Ring of Power ในเอพิโซดที่5นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ